สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาไขข้อสงสัยของตัวเองนะครับคือทุกครั้งเวลาที่ผมนั่งเครื่องบินไม่ว่าจะผ่านซานฟรานหรือว่าจะไปที่ไหนก็แล้วแต่หรือลงเครื่องที่ซานฟรานผมสังเกตหลายๆเมืองเลยนะครับในอเมริกาเนี่ยทำไมมันถึงมีไอ้พวกที่เป็นแบบว่าเหมือนเป็นบ่อน้ำหรือเป็นอะไรที่แบบเขาตีตารางเป็นสี่เหลี่ยมเป็นรูปวงกลมบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือผมสงสัยมากเวลานั่งเครื่องบินเนี่ยมันคือบ่อน้ำหรือคืออะไรกันแน่นะครับผมก็เลยมาไขข้อสงสัยแล้วกันผมก็เลยไปหาข้อมูลสุดท้ายก็รู้ว่าอันเนี้ยมันคือเป็นนาเกลือนะนาเกลือของอเมริกาเป็นอย่างนี้วันนี้ผมก็เลยมาดูให้เห็นกับตาตัวเองนะครับว่ามันเป็นยังไงนี่นะครับตรงนี้ผมอยู่ที่อาวิโซมารีนาโบ๊ทนะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นพาร์คสำหรับพวกแบบปล่อยเรือนะครับตรงนี้ก็คือแบบเราสามารถมาแบบพายเรือคายักมาอะไรได้นะครับก็คือเป็นพาร์คเป็นสวนสาธารณะมาชมนกชมธรรมชาตินะครับตรงนี้ก็มีนักท่องเที่ยวทยอยมาเรื่อยๆนะครับเขาก็จะมาถ่ายรูปมาชมความสวยงามของน้ำตรงนี้นะครับที่เป็นน้ำสีชมพูส้มๆอย่างนี้คือผมขับมาจากซานฟรานซิสโกประมาณ 40-50 นาทีนะครับก็คือแบบอยู่ไกลตรงนู้นเลยซานฟรานซิสโกอันนี้ก็คือขับมาสุดในอ่าวเบย์แอเรียนะครับก็คือสุดอ่าวจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นพาร์คนะครับเป็นที่จอดรถของพาร์คนี่ผมก็จอดไว้ตรงนี้ B ก็รอในรถนะครับเพราะว่าแดดมันแรง B ไม่อยากลงนะครับผมก็เดินลงมาคนเดียวแล้วกันคือตรงนี้เป็นพื้นที่ในการดูแลคุ้มครองของสเตทพาร์คนะครับก็จะมีกฎของพาร์คนะครับก็คือพวกห้ามล่าสัตว์ห้ามก่อไฟห้ามบินโดรนนะครับเพราะว่ามันจะพวกรบกวนสิ่งมีชีวิตธรรมชาติตรงนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นบอร์ดวอล์กนะครับก็อารมณ์เหมือนพวกกับป่าชายเลนเนาะแต่เสียดายนะครับว่าตรงนี้เขาห้ามบินโดรนเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นแหล่งอาหารของพวกนกต่างๆนะครับเป็นพวกนกพันหายากคือเขาไม่ให้บินโดนเลยเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าบินโดนตรงนี้มันจะทำให้รบกวนพวกธรรมชาติรบกวนพวกนกต่างๆที่แบบบินมาจากแบบหลายพันไมล์นะครับนกมันอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อมาหาอาหารมาหาแหล่งที่อยู่ใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือข้างล่างสะพานตรงนี้นะมันน่าจะเป็นพวกเลนพวกตมอย่างเงี้ยอารมณ์เหมือนป่าชายเลนนั่นแหละแต่มันเป็นแบบว่าต้นหญ้าอย่างนี้เดี๋ยวจะให้ดูว่ามันมีคลองด้วยนะนี่มันก็มีน้ำแต่ว่าน้ำมันไม่เยอะน้ำจากทะเลนี่แหละมันก็ไหลมาเป็นคลองนะก็ประมาณนี้เนาะก็น่าจะมีพวกสิ่งมีชีวิตกุ้งหอยปูปลานกมันก็จะมากินนี่นะครับนี่แต่ตอนนี้ยังไม่มีนกนะคือตอนนี้ผมมาช่วงบ่าย2บ่าย3มันก็เลยแบบแดดแรงแดดจ้าอย่างนี้แต่ว่าแถวนี้ลมเย็นมากลมแรงด้วยนี่นะครับผมถึงแล้วนะครับนี่ตรงนี้เดี๋ยวจะให้ดูฝั่งนี้เนี่ยมันเป็นน้ำออกกับสีชมพูส้มๆนะครับเนี่ยมาตรงนี้ลมแรงมากนะครับนี่นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าซอลพอนนะครับซอลพอนก็คือเป็นนาเกลือนาเกลือแบบอเมริกันเลยนะครับเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ถ้าตามรูปนี้เขาก็จะแบ่งแบบว่าเหมือนเป็นแบบว่าพื้นที่ต่างๆนะครับเอาไว้แบบว่าเป็นระบบควบคุมน้ำนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับก็คือที่เขาแยกบ่อไว้เพราะว่ามันเป็นพวกระบบควบคุมน้ำต่างๆของเขานะครับที่เขาออกแบบมาแล้วมันก็จะมีพวกนกสายพันธุ์ต่างๆหายากนะครับนี่ข้างล่างมันลงไปได้นะเดี๋ยวจะลองเดินลงไปดูนี่ก็มีคนมาเดินเที่ยวมาเดินดูเหมือนกันนะสวยดีเขาจะเขียนว่า National Wildlife Refuge นะครับนี่คือข้างล่างลงไปข้างล่างนี้ไม่ได้เลย Area Beyond This Side Closed นะครับก็คือห้ามลงไปแบบหลับเลยป้ายตรงนี้เลยนะครับเนี่ยแต่คนก็ไปตรงนู้นกันนะเขาเดินลงไปกันผมจะไม่พยายามเดินลงไปหรอกเพราะว่าใส่รองเท้าแตะมาด้วยนี่ไงเดี๋ยวมันเปื้อนไงเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นแบบเกลือแล้วอ่ะเห็นนะนี่นะครับน้ำตรงนี้มันก็จะเป็นแบบน้ำทะเลที่แบบสีส้มๆชมพูนะครับเนี่ยสวยดีแปลกตาดีเหมือนกันนะชายหาดก็จะเป็นขาวๆเป็นชายหาดเกลือ
นี่นะครับนี่ได้ยินเสียงเครื่องบินด้วยครับเพราะว่าตรงนี้มันมีสนามบินไงก็คือบริเวณนี้ก็จะมีสนามบินเมืองซานโฮเซซานฟรานซิสโกโอ๊กแลนด์อะไรอย่างเงี้ยก็คือมีแบบ3สนามบินใหญ่อยู่ตรงนี้เลยพอผมเวลานั่งเครื่องบินผ่านเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะมีน้ำสีชมพูสีส้มสีเขียวอะไรเงี้ยนะครับผมสงสัยว่าทำไมน้ำมันถึงเป็นสีชมพูอย่างงี้นะครับจากที่ไปหาข้อมูลผมก็เลยรู้ว่าไอสาเหตุที่น้ำสีชมพูเนี่ยมันเกิดมาจากพวกเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในน้ำเค็มนะครับแล้วก็บวกกับสาหร่ายนะครับเป็นสาหร่ายชนิดอะไรก็ไม่รู้แหละก็คือทั้งแบคทีเรียต่างๆแล้วก็สาหร่ายในน้ำนะครับมันทำให้น้ำอ่ะเป็นสีชมพูออกมาสีๆอย่างเงี้ยก็สวยแปลกตาดีนะเพราะว่าน้ำตัวนี้เค็มมากถ้ามองไปครับเห็นเป็นนาเกลือเลยเห็นไหมสีขาวเดี๋ยวผมจะลองเดินขึ้นข้างบนไปนะครับเดินไปบนเทรลวันนี้ก็ใส่แตะมาเดินเลยนะครับชิวๆลมแรงมากอ๋อนี่เกลือเหรอเนี่ยเขาเกลือมันลงเหรอเนี่ยนี่เขาเกลือเหรอเนี่ยแข็งนะเนี่ยมันเป็นเกล็ดเกลือแข็งๆบนหิมะเลยอะสภาพบนหิมะมากอันนี้เขามาวางบนเก้าอี้อย่างนี้เหรอก็คือเป็นผนึกเกลือแหละไม่กล้าชิมหรอกคือรู้แหละว่าเป็นเกลือมันก็คงแบบมีสารเคมีมีอะไรอย่างเงี้ยในเกลือนี่ข้างล่างนะเป็นหาดเกลือขาวๆคือที่ผมเดินตรงนี้ก็คือเป็นเทรลทางเดินนะครับคือเดินอ้อมไปไกลได้ตรงนู้นแต่ว่าผมคงเดินไม่ไกลหรอกก็มาดูจุดมุมสวยๆหาถ่ายรูปหาอะไรสวยแล้วกันก็เห็นมีนกบินอยู่นะแต่ไม่ค่อยเยอะหรือว่าตอนนี้มันแบบลมแรงแล้วก็ยังกลางวันอยู่ผมคิดว่าถ้าตอนเย็นเนี่ยนกน่าจะมาหากินเยอะเลยก็ทั่วๆไปอะที่เราเคยเห็นพวกนกมาหากินสัตว์น้ำกุ้งหอยปูปลาต่างๆเงี้ยโอเคครับมาเดินให้ดูแค่นี้ก็พอแล้วครับเพราะว่าร้อนมากร้อนแบบแสบผิวเลยอะแต่ว่าลมเย็นนะคือตัวนี้มันเป็นที่โล่งไงลมมันพัดมาจากอ่าวซานฟรานซิสโกมันก็เลยแบบว่าลมแรงๆหน่อยแต่วันไหนลมไม่แรงมันก็มีนะแต่ส่วนใหญ่แถวบริเวณเบย์เอเรียเนี้ยมันชอบมีลมตลอดเขามาถ่ายรูปกันตรงนี้แบบเป็นพื้นที่โล่งก็วิวสวยดีนะแบบมันเหมือนว่าห้อมล้อมไปด้วยภูเขาอะนะช่วงนี้หน้าร้อนภูเขาที่นี่ก็จะแบบเป็นสีแบบน้ำตาลทองๆเหลืองทองสวยเลยนี่คนก็เริ่มมาดูบ้างแล้วก็มีคนมาเรื่อยๆนะคนก็ทยอยมาเรื่อยๆตัวนี้เทรลมันปิดเพราะว่าเขามีแบบก่อสร้างนะครับเขาจะก่อสร้างทำบ่อน้ำตรงนั้นอีกนะก็จะเป็นแบบบ่อกั้นน้ำเป็นแบบสีเขียวตรงนู้นคือกั้นน้ำทะเลแล้วก็พอมันแห้งลมก็จะเป็นแบบสีอย่างเงี้ยนะครับสีส้มๆแดงๆอย่างนี้อันนี้ปิดก่อสร้างก็เลยเดินไปไม่ได้ไปเดี๋ยวเราเดินกลับกันนะครับโอ้ตรงนั้นมีรถไฟด้วยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นรถไฟของอะไรมีรางรถไฟตรงนู้นเดี๋ยวผมจะพาไปบินโดรนอีกที่นึงนะครับให้ทุกคนได้ชมกันต้องขับไปอีกประมาณแบบสัก20นาทีมั้งอีกเมืองนึงป่ะเดี๋ยวไปกันเลยครับThank you.
ันนี้ก็เป็นอีกวันนึงนะครับเมื่อวานที่ผมพาไปดูทะเลเกลือที่มีน้ำสีชมพูเป็นของเมื่อวานวันนี้ก็มาปิกนิกนะครับเป็นพาร์คใกล้ๆแถวนั้นนะครับก็คือเห็นว่าบรรยากาศดีก็เลยมาปิกนิกซะหน่อยนะวันนี้วันนี้กินอะไรครับกินส้มตำค่ะทำมาจากบ้านแล้วก็กุ้งเผามาจากบ้านเหมือนกันแล้วก็เป็นคิมบับค่ะเข้ากันมากเลยมีคิมบับอาหารเกาหลีกินกับอาหารไทยส้มตำปูปลาบริเวณตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าเบย์แลนด์พาร์คนะครับก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆแล้วก็ตรงนู้นก็เป็นทะเลของเบย์แอเรียแล้วตรงนู้นเป็นอ่าวซานฟรานซิสโกก็ฝั่งนู้นนะครับถ้าไปไกลๆนู้นก็จะเป็นที่ผมพาไปดูน้ำสีชมพูตรงนู้นอร่อยมากเลยค่ะ ทำเอง มากินไหมเธออืมป่ะโอเคครับเดี๋ยวขอตัวกินข้าวกันก่อนนะครับกุ้งแม่น้ำตัวโตมากดูดินี่ตัวใหญ่กว่าหน้าผ่ากลางเรียบร้อยแล้วใช่เพื่อกินง่ายนะคะยังไงเนาะนี่เอาเนื้อก่อนนี่นะคะเนื้อจิ้มซีฟู้ดเป็นไงอร่อยอ่ะหวานนี่คือเราเข้าเตาอบเนาะเราไม่ได้ย่างเนื้อมันจะแข็งๆนิดนึงเพราะว่าเข้าเตาอบแล้วก็พักไว้แบบกว่าจะขับรถมาถึงอ่ะเนาะมันกุ้งร้านจิ้มซีฟู้ดเห็นไหมอร่อยอ่ะอร่อยมากเธอกินไหมนะป้อนหน่อยแต่ใช้ถุงมือนี่แหละง่ายดีเนาะเอามือแกะขอกินก่อนแป๊บนึงนั่งกินไปก็ได้ยินเสียงห่านไปเนาะเดี๋ยวจะถ่ายห่านให้ดูมาเป็นครอบครัวเต็มเลยแถวนี้นี่นะครับตรงนี้เต็มเลยเขาเรียกว่าแคนาเดียนกีสนะครับเป็นห่านแคนาดามันก็บินอพยพลงมาจากทางแคนาดานะเขาเลยตั้งชื่อว่าแคนาเดียนกีสมันก็คงหนีหนาวมาพวกตามพาร์คตามอะไรเงี้ยมันก็จะชอบมีพวกห่านอย่างเงี้ยมาหากินลมแรงเนาะกินกุ้งไหนลองกินกุ้งอร่อยใช้มือแกะเลยเนาะอือเอ้ยของกุ้งของฉันเอานี้ออกยังโอเคช้อนใช้ซ่อมดีกว่าไหมช้อนอ่ะซ่อมได้ไหมมันกุ้งเยิ้มๆเลยไม่เยิ้มนะเพราะว่าไม่ร้อนเยิ้มไม่ร้อนแล้วโอ้เนื้อมันแบบสวยๆเลยเนาะอร่อยจิ้มอร่อยนะจิ้มซีฟู้ดเนี่ย อันนี้แบบมันกุ้งแบบแดงๆเลยเนาะแดงๆส้มๆเลยอ่ะสุดยอดที่นี่ก็จะมีพวกซุ้มปิกนิกแต่ละซุ้มไปนะครับเนี่ยนะแต่ละซุ้มก็จะมีหลายที่นั่งนี้เลยเอาไว้แบบปาร์ตี้เป็นกรุ๊ปใหญ่ๆได้นี่แต่ละซุ้มก็จะมีที่ปิ้งบาร์บีคิวนะครับ2ที่นะเป็นเตาบาร์บีคิวใหญ่ๆอย่างนี้เลยเอาไว้แบบว่าให้คนมาแบบว่าปาร์ตี้ใหญ่ๆเลยอ่ะดูดิตะแกรงบาร์บีคิวเนี้ยยกขึ้นยกลงอันนี้ใส่ถ่านข้างล่างแล้วก็มีก๊อกน้ำด้วยนะครับอันนี้ไว้ล้างมือล้างจานอะไรง่ายเลยอ่ะสะดวกสบายมากแล้วก็มีห้องน้ำเป็นจุดๆไปนะครับตามซุ้มต่างๆตัวนี้ก็เป็นสวนสาธารณะใหญ่อยู่นะอยู่ติดทะเลเลยลมมันก็เลยแรงไงตรงนั้นก็จะมีเทรลทางเดินไปอีกอ่ะมันต้องปั่นจักรยานหรือว่าเดินไปถึงจะเห็นทะเลตรงนู้นเนี่ยตรงเนี้ยกว้างดีคนก็มาฝึกบินโดรนกันตรงนี้นะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่กว้างเดี๋ยวผมจะบินโดรนให้ดูกันนะครับตรงนี้
ครับงั้นเราขอปิดคลิปไว้ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับฝากติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายได้ค่ะ